Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติเดินคุยพนักงานเก็บขยะเผยต้องกำหนดสวัสดิการตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานชี้คนกลุ่มนี้ทำให้เมืองสะอาด27พฤษภาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณแยกวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโดยได้ไปสำรวจที่ดินเอกชนขนาด2ไร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทอธนารักษ์1971ติดป้ายระบุว่าได้ยินยอมให้สำนักงานเขตบางซื่อจัดให้ใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อสาธารณประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นนายชัชชาติได้เดินทักทายกับพนักงานเก็บกวาดขยะที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าเรื่องพนักงานกวาดขยะที่ไม่ได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่มีปัญหาอยู่2เรื่องในการส่งเสริมสวัสดิการพนักงานเก็บกวาดขยะ1. ต้องตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำให้มีความยุติธรรมมากขึ้น 2. ต้องกำหนดสวัสดิการตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเมื่อเช้าผมวิ่งริมถนนมีพนักงานกวาดขยะประมาณ10คนรู้ว่าผมมาวิ่งประจำทุกเช้าตรงนี้พนักงานคนหนึ่งได้เตรียมจดหมายมารอตั้งแต่ตี5ก็น่ารักดีถ้าไม่มีพี่น้องที่คอยกวาดขยะเมืองจะสกปรกอีกเยอะเพราะรถเก็บขยะเก็บเป็นจุดมีความเรี่ยราดอยู่ตลอดทางแต่หลังจากที่พนักงานกวาดขยะซึ่งทำให้เมืองสะอาดไม่มีเศษขยะต้องให้กำลังใจเขาเขาเป็นคนที่ทำให้บ้านเมืองเราสวยขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ